น้ำตาลูกผู้ชายหนุ่มอัมพาตตัดใจบอกเลิกแฟนให้มีอนาคตที่ดีสาวเพิ่งรู้ความจริงโฮชีวิตจริงยิ่งกว่าละครสุดสลดใจหนุ่มพิการอัมพาตจำใจยอมบอกเลิกแฟนสาวหวังให้มีอนาคตใหม่ที่ดีกว่าอยู่กับตัวเองแม้เคยวาดฝันจะร่วมชีวิตกันแต่สุดท้ายไปไม่ถึงฝันหลังเจ้าตัวขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วถูกรถหกล้อตัดหน้ากลายเป็นคนพิการอัมพาตไม่สามารถขยับคอขยับตัวไปไหนมาไหนไม่ได้นอนโรงพยาบาล80วันตั้งแต่ปี58โดย2ปีแรกพูดไม่ได้และต้องนอนบนเตียงไปตลอดชีวิตจุกวัฒนพันธ์บัวน้อยแม้น้ำตาต้องไหลเมื่อแฟนสาวมาเห็นภาพมีหญิงอื่นมาอยู่ข้างกายแฟนหนุ่มแม้จะยังพยายามมาดูแลแฟนหนุ่มอยู่เหมือนเดิมเป็นปีแต่เมื่อคิดว่าอีกฝ่ายไม่ต้องการก็ต้องไปโดยไม่รู้ความจริงว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแค่เพื่อนจุกเปิดใจด้วยว่ารับสภาพตัวเองไม่ได้อยู่ๆต้องมาเป็นแบบนี้พยายามบอกเลิกแฟนตลอดแรกๆเขียนผ่านกระดาษเพราะพูดไม่ได้สุดท้ายต้องหลอกว่ามีแฟนใหม่ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ไปพบเจนอดีตแฟนสาวเปิดใจร่ำไห้เมื่อรู้ความจริงโดยเจนบอกว่าคิดว่าผู้ชายหมดรักตอนนั้นพยายามติดต่อจะกลับมาตลอดแต่ฝ่ายชายบอกว่ารักผู้หญิงคนอื่นแล้วเอารูปแฟนใหม่มาให้ดูแล้วไล่เจนสุดท้ายเจนต้องตัดใจพีคไปกว่านั้นเจนกำลังแต่งงานแล้วโดยกำลังจะมั่นกับผู้ชายคนใหม่เจนเสียใจตอนนั้นน้อยใจไม่รู้ที่เขาทำไปเพราะจัดฉากไม่รู้ว่าเขาเป็นคนดีอยากให้เราไปมีอนาคตใหม่ที่ดีไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้จริงๆยังห่วงจุกแต่จะกลับไปคบกันใหม่ก็ลำบากใจเพราะตัวเองก็กำลังจะมั่นแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ